ีวิตมนุษย์มีน้อยนักรีบขนขวายเสียก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวไปนี่ว่านิมิตยมานังทานมันเวติกินติทรัพย์สมบัติไม่ได้ติดตามเราไปนะและมีอะไรหรือกรรมดีกรรมชั่วไงจะติดตามเราไปนี่แหละกรรมดีกรรมชั่วติดตามยิ่งกว่าเงาเสียอีกเขาเรียกว่าแรงกรรมแรงกรรมก็คือเรื่องของบาปบุญใครยังไม่รู้ก็ระวังไว้เวลาที่เขาให้โอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วยังไปใช้แบบผิดทางอีกก็โอ้ยเสียของเลยตั้งใจให้ดีๆกันนะอย่าไปหลงเพลิดเพลินได้ในช่วงหนึ่งแต่อย่าไปหลงทั้งหมดสุดท้ายก็คือศพตัวเองนั่นแหละที่เราหลงอยู่ก็ไม่ฝังก็เผามีอะไรต้องหลงใช่ไหมไม่ฝังก็เผาว่ามีอะไรต้องหลงบ้างแต่มาไม่รู้จะหลงทำไมก็เพราะไม่มีอะไรจะต้องหลงถ้าเราทำให้แจ้งแล้วนะที่บอกดวงตาเห็นธรรมนะก็จะไม่ไปหลงสมมุติที่เป็นจริงโดยไม่เที่ยงเช่นปัญญาที่ดับทุกข์ก็คือปัญญาวิมุตติอย่างเดียวเท่านั้นปัญญาอย่างอื่นไม่ดับทุกข์ไม่ดับแม้จะได้อะไรมามากมายในโลกทั้งใบสุดท้ายก็แค่กินดื่มอาบขับถ่ายแล้วก็คืนกลับไปอันนี้ชัดนะสุดท้ายก็คืนกลับไปไหนดินคืนสู่ดินไงนี่เราธาตุสี่ที่นั่งที่ฟังอยู่ทั้งที่วัดพระพุทธแสงธรรมและที่บ้านก็ต้องคืนกลับบ้านที่เราอยู่นานๆเราก็หลงอุปทานว่าเป็นของเราโดยเที่ยงไม่บางคนสร้างเสร็จอยู่ไม่ถึง10ปีตายแล้วทั้งที่ยังเป็นชื่อเราทั้งที่เราเป็นคนสร้างทั้งที่เงินเราเป็นคนหาทั้งที่ดินเราเป็นคนซื้อแล้วยังไงอ่ะก็มีเวลาจำกัดเพียงเท่านั้นก็อยู่เท่านั้นแม้ร่างกายที่เราอยู่ธาตุขันธ์เนี่ยธาตุสี่อยู่นานๆก็หลงว่าเป็นเราเห็นไหมเกิดมานะอัศมิมานะอิติมานะมันมีทั้งความอาหังการมะมังการมีทั้งความน้อยเนื้อต่ำใจมีทั้งการยึดถือตัวตนของเราเองน้อยใจก็เป็นอิติมานะมันก็มีนั่นแหละอยู่ไปอยู่มาเราหลงว่านี่คือ
บ้านข้าพเจ้าโดยเที่ยงนี่คือตัวเราโดยแท้ไม่จริงอ่ะไม่จริงงั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสว่ามนุษย์อยู่ร้อยปีสู้วันเดียวของผู้เห็นความเสื่อมสลายของสังขารไม่ได้หรือธรรมที่เรากำหนดรู้วันเดียวร้อยปีสู้ไม่ได้โยวัสสะสตังชีเวอัปสังอุทยพยังเอกาหังชีวิตังไสโยปัสสโตอุทยพยังร้อยปีถึงจะมีอายุอยู่ก็สู้หนึ่งวันของคนที่เห็นความเสื่อมแล้วกำหนดรู้แล้วในพระสัทธรรมสู้คนวันเดียวไม่ได้นี่ไงระหว่างเห็นแก่ตัวมาร้อยปีกับจิตเห็นตัวแก่วันนั้นปุ๊บมันจะลดละว่าเรานี่ก็จะตายวันนี้พรุ่งนี้อยู่แล้วยังมาหลงอยู่กับคำว่ามีที่ไม่มีเพื่ออะไรเดิมทีไม่มีเราก็แสวงหาเพื่อให้มีแล้วถ้าไม่รู้จักใช้ก็กลับคืนสู่คำว่าไม่มีนั่นไงแล้วความตระหนี่ช่วยอะไรเปล่าเลยการรู้จักบำเพ็ญกุศลกรรมดีมีคำว่าทานศีลภาวนาท่านผู้รู้ท่านแต่งไว้ทานศีลภาวนาใหญ่เลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงไม่นานนิพพานครันเกษมสันแสนสุขสิ้นทุกภัยนี่ไงเดี๋ยวแถมมาอีกบทหนึ่งเจอเศรษฐีมั่งมีเงินเป็นล้านเห็นสร้างบ้านใหญ่โตก็หรูหราเห็นขับรถคันโก้ตั้งสีวาเห็นชีวาลาลับกลับแต่ตัวนี่ไงแต่มาก็เติมเลยอะไรดีอะไรชั่วจงเลือกทำหยุดก่อเวรบาปกรรมเถิดญาติโยมใช่ไหมอะไรดีอะไรชั่วอย่ามั่วทำนะจงเลือกทำหยุดก่อเวรสร้างบาปกรรมเถิดญาติโยมนี่ไงทานศีลภาวนาเข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจตายแบบไม่รู้อะไรเลยกออากะกออากะกออิกิกออิกีกออุกุกออุกูมาลงอยู่ตรงนี้มาลงที่กูนี่แหละใช่ไหมจะคุณนี่คิดได้นะเนี่ยเทศมาลงที่กูนี่ไงถ้าเราไม่รู้ในพระสัทธรรมถามสิว่าจิตจะน้อมนำไปไหนก็ไปสู่โลกที่เรายึดมั่นและหลงอยู่ด้วยคำว่าการตีราคาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นวัตถุสิ่งของเป็นข้าวของมันถูกครึ่งเดียวอะถูกครึ่งเดียวปัจจัยสี่เป็นเครื่องดำรงชีวิตแต่การใช้ชีวิตดำรงอยู่ด้วยธรรมนี่ไงเกิดมาจะตกนรกก็ไปผิดทางรวยก็ตกนรกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเลยว่าคนรวยจะไปสู่สุคติคนจนจะสู่ทุคติถ้าอย่างนั้นธรรมาก็ไปรวยแล้ว
แต่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเช่นนั้นเพราะไม่เป็นดั่งนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นผลกรรมติดตามตัวทั้งดีและก็ชั่วโยมคิดว่ามั่วๆแล้วก็ผ่านหรือไม่สีดำก็คือดำสีเทาก็คือเทาสีขาวก็คือขาวสีหมอกก็คือหมอกอย่าพวกเราใช้เอกลาภใช้ลาภยศใช้ชื่อเสียงใช้อำนาจเมาๆกันได้ในโลกมนุษย์แต่อย่าคิดว่าใช้ได้ในปรโลกคนละเรื่องกันนะถ้าใช้ได้มนุษย์ก็จะใช้เล่ห์เหลี่ยมต่อไปไม่สิ้นสุดแต่ทั้งหมดหยุดที่หมดลมหายใจเสร็จแล้วจากนี่ไปบาปบุญคุณโทษสี่คำผิดถูกชั่วดีจากนี้นั่นนรกนั่นสวรรค์นั่นพรหมโลกหรือจะกลับสู่มนุษย์โลกและผู้ที่ดับสู่ความเกิดโยมฟังดูแต่ละอย่างมีอะไรเป็นของเล่นบ้างถ้าเล่นตมาก็เคยเล่นแต่ต้องเลิกถ้าเล่นไม่เลิกเรากำลังเดินสู่นรกนี่ไม่ได้มากล่าวให้กลัวไม่ใช่แต่มาบอกให้รู้ไม่ใช่มาขู่ว่าเป็นแต่ชี้ให้เห็นว่าเบื้องหน้าที่เราไม่รู้ทั้งหมดที่ไม่เข้าใจในเรื่องของ31ภพภูมิเนี่ยเราจะเข้าไปในวังวนตรงนั้นแล้วเมื่อเข้าไปแล้วแรงกรรมจะนำพาไปสู่ในคติภพน้อยใหญ่นี่ไงบาปสี่คำไม่เยอะเราอยู่ในธาตุสี่บาปบุญคุณโทษสี่ขับผิดถูกชั่วดีสี่ขับนรกสวรรค์มนุษย์หรือนิพพานนรก1ภูมิมนุษย์1สวรรค์สุคติภูมิก็รวมทั้งพรหม1ก็เป็น3หรือโลกุตระธรรม9ข้ามออกหลุดพ้นจากแรงกรรมทั้งหมดอยู่เหนือแรงดึงดูดแห่งเวรกรรมทั้งหมดแล้วเรียกว่านิพพานจึงใช้ว่าดับเราอยู่โลกมนุษย์ก็ยังมีแรงดึงดูดของโลกเราอยู่ในนรกก็ยังมีแรงบาปกรรมดึงดูดเราอยู่ในสุคติก็มีกุศลเป็นแรงดูดอยู่แต่ถ้าโลกุตตระธรรมโลกุตตระจิต
ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนิจฉาโตปรินิพุตโตสัพพัทธะวิมุตตมานาโสนปุญชลังอุเปหิสีถ้าเราหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วเราก็ไม่ต้องมาแล้วมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใช่ไหมชาติสัพพัทธะวิมุตตมานาโสชาติเราไม่ต้องแล้วฉลังอุเปหิสิเราไม่ต้องกลับมาไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาชดใช้มารับรู้จึงเรียกว่าหลุดพ้นวิมุตติเมื่อใจหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่แหละความหมายทั้งหมดลงอยู่ที่นี่ฉะนั้นขอความชั่วร้ายอย่าฉุดกระชากแล้วก็ลากเราไปสู่ความทุกข์ตลอดกาลนานเลยนี่ไงคำนี้ตมาถึงบอกว่าตมาพบแล้วพบความจริงสิ่งประเสริฐธรรมะทำให้เกิดข่มนิสัยขันติฝึกฝนอบรมใจจาคะไซสระข้าศึกที่มีอยู่ในใจตนวันนี้ใครสละอะไรได้บ้างคนนั้นเรียกว่าธรรมะรุดหน้าเจริญขึ้นใครปฏิบัติและธรรมะไม่ลดไม่ละไม่เลิกสักอย่างหนึ่งธรรมะไม่ขยับเลยอยู่เหมือนเดิมเหมือนกำลังไม่ว่ากำลังสมาธิกำลังสติกำลังจิตกำลังปัญญากำลังฌานพละธรรมเราไม่รุดหน้าจึงอยู่แบบเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงแถมยังเพลิดเพลินอยู่ในกองกรรมไม่ได้ของธรรมานี้มีความกลัวและความกล้าไปอยู่กับธรรมาตลอดเวลาสิ่งที่ควรกลัวธรรมาจะกลัวเส้นทางตันรู้จักถอยเส้นทางชีวิตรู้จักก้าวชัดแล้วธรรมสัญจรสอนธรรมาเมื่อเจอทางตันต้องถอยแต่ถ้าเจอทางชีวิตรีบสักนิดเพราะเวลามนุษย์มีจำกัด 7-80 เรี่ยวแรงก็ไม่ดีแล้วการทรงตัวก็แย่ลงหูตาก็ฝ้าฟางฟันเพลนในปากจริงๆพวกเราเราหวงจะตายฟันอยู่ในปากเพราะถึงเวลาไปหาหมอให้เขาถอนเฉยเลยและแถมเสียสตางค์ให้หมออีกเจ็บตัวก็เจ็บตัวโกรธเขาก็ไม่ได้แถมยังขอบคุณเขาอีกนี่ถ้าปกติแง่ใครทำให้ฟันหลุดนี่โอ้โหยอมกันที่ไหนแล้วถูกหรือเปล่านี่ไงความจริงที่บอกเราอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้กำหนดรู้ฟันในปากแท้ๆถึงยังไม่หลุดร่วงแต่ก็มีคำว่าผุก็ต้องไปกอไปอุดกันอีกโยมว่าเราอยากให้เป็นหรือเปล่านั่นเป็นโดยธาตุขันธ์ของเขาไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราอยากจะเป็นไอ้ตัวเราอยากจะเป็นอีกเยอะไม่ใช่หลายเรื่องราวที่อยากจะเป็นเ
แต่ไม่ได้เป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่อยากจะเป็นแต่ต้องเป็นนี่ไงใครอยากป่วยอ่ะไม่แล้วคิดว่านั่นคือเราป่วยไม่ธาตุขันธ์ธาตุสี่เขาป่วยโยมจะไปป่วยทำไมเราต้องไปเสียเวลามาเจ็บเนื้อเจ็บตัวรักษาเสียเงินเสียคำนะไหมไอ้ที่ป่วยไม่ใช่เราและแก่ล่ะแก่ก็ไม่ใช่เราหรือโยมอยากจะแก่เอาสิความแก่เป็นทุกข์แก่ทำไมเราไม่ได้แก่แต่ธาตุขันธ์ธาตุสี่มันแก่เออแค่นี้มันก็ชัดแล้วชัดคืออะไรเราไม่สามารถบังคับบัญชาชีวิตที่เรายึดว่าเป็นตัวเราของเราแท้ๆเนี่ยว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอย่าเป็นอย่างนี้เลยให้เป็นอย่างนั้นนะให้เป็นอย่างนี้นะมันไม่ได้ทั้งหมดได้เป็นช่วงๆแล้วเราก็อาจจะต้องสูญเสียมันไปสุดท้ายเราบังคับบัญชาไม่ได้นี่ไงถ้าบังคับบัญชาได้ธรรมะบอกเออของท่านธรรมะไม่เถียงสักคำเลยแล้วใครบังคับบัญชาตัวเองได้บ้างเอาที่ถ้าบังคับบัญชาได้ไม่โตหรอกเด็กก็เป็นเด็กนั่นแหละหรือเป็นหนุ่มสาวก็หนุ่มสาวไม่ต้องแก่ใช่ไหมไม่ต้องมานั่งเจ็บป่วยไข้ไปกลัวทำไมโควิดเนี่ยนะถ้าเราบังคับมันได้อันนี้ทั้งโลกโควิดเล่นซะโอ้โหเศรษฐกิจโลกพังกันเป็นแถบใครอยากจะให้เป็นสหรัฐเจอทอร์นาโดญี่ปุ่นเจออะไรอีกทั้งน้ำท่วมทั้งพายุทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิสารพัดว่าเทคโนโลยีมนุษย์ว่าแน่ๆแล้วพอเจอธรรมชาตินี่พังยับเลยได้แค่ระวังเตือนภัยป้องกันแต่ห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้เอาอะไรไปห้ามท่านนายกท่านประธานาธิบดีหรือท่านนายพลหรือพระไม่ได้นั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติและธาตุสี่ที่เขาแปรปรวนนะดินน้ำไฟลมวันใดเขาแปรปรวนขึ้นมาทะเลครั่งตายนะอย่าลงทะเลนะตายใครควบคุมได้บ้างใครห้ามสิ่งนี้ได้บ้างสั่งได้ฝนตกบอกทีให้หยุดเออต้องการน้ำเอาตกมาหน่อยเอาพอหยุดเอาตกมาหน่อยเอาพอหยุดสั่งสิคุณเป็นใครสุดท้ายคุณสั่งตัวเองยังไม่ได้ว่าลุกขึ้นโอ้ยอ้าวมีเสียงโอ้ยมาแทนลุกเสร็จแล้วแค่บอกให้ลุกขึ้นเนี่ยนะมันจะเอาไปฆ่าเลยอะบางคนต้องหิ้วปีกกันเลยนี่ไงเมื่อก่อนมันใช่ไงแต่ตอนนี้อะเดี๋ยวว่าแต่ลุกเลยแค่ยกแขนยังยกไม่ขึ้นยกขาก็ยกไม่ได้เออแล้วยังสำคัญว่าของเราไหมอ่ะว่าเที่ยงนี่มันไม่ใช่เที่ยงแล้วมันเย็นแล้วมันมืดมันดึกแล้วมันจะเสาห่างแล้วเออนี่ไงเข้าใจเนาะล่ะจากนี้เดี๋ยวจะโมทนากับศรัทธาเจ้าภาพนะญาติโยมที่ได้สร้างกุศลกันนะ
วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่10ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม5ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้มีศรัทธาเจ้าภาพ3คณะศรัทธาด้วยกันคณะที่1จากโยมนุชนาถฮะวังจูพร้อมครอบครัวก็ขอมุทนาคณะที่2จากโยมสุดาวดีอินทศิษย์พร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อทวีแม่อุไรอยู่ศิลนายธนพงศ์อินทศิษย์และโยมธีรศิษย์โยมธีรศิลโยมสรินรัตน์เจริญชัยรัฐกุลคณะที่สามจากโยมวันลบโยมวราพรตั้งสุขสว่างพรและโยมพนารัตน์ตั้งสุขสว่างพรก็ขอมุทนาผู้ร่วมวันนี้ก็โยมรัชนีกูลรัตนวิการโยมนิพาพันโยมกันตะพงกุลบุตรโยมทองศรีธรรมาโยมหนูแดงกวีศิลและโยมธนการพดุงขนก็ใครฟังธรรมะวันนี้ถ้าเพิ่งฟังก็กดแชร์ให้คนอื่นได้ยินได้ฟังได้กุศลกดแชร์กดถูกใจเป็นสมาชิกจะได้ติดตามพอจะมีสาระชีวิตบ้างไม่งั้นจะหลงจนตายโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะว่าอะไรอาหารให้เพียงร่างกายจำไว้แต่ดวงจิตล่ะดวงจิตถ้าอยากขึ้นมามันจะเป็นไฟและจะดับยังไงเท่าอาหารดับความหิวธรรมะดับความอยากเอาล่ะจากนี้ไปพระสงฆ์ก็จะให้พรนะยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานจันโทปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปาลังอังกโตเวปัสสนานังอักขังธัมมังวิชานตังอาเกพุตเตปัสสนานังดักกินายเยอนุตเรอาเกธัมเมปัสสนานังวิราคุปสเมสุเขอังเกสังเขปัสสนานังปุญญเกเตงอนุตตเรอังกัสมิงทานังดัดตังอักขังปุญญาปวัตตติอักขังอายุจวันโนจายะโสกิตติสุขังบาลังอังคัสสทาตาเมธาเวอักขธรรมัสสมาหิโตเดวะพุโตมนุสโสวาอคัปโตปโมทติติภวะทุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพะเดวตานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกาลังราคันตุสาบะเทวตา
สัพพะธัมมานุภาเวนาสัตตาโสธิภวันตุเตภาวะตุสาบะมังกาลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรเมชีญาติโยมพิจารณาอาหารแล้วทานให้เป็นยาอายุวัฒนะกันนะญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็หัดรักษาศีลฟังธรรมเจริญกุศลกันนะเวลามนุษย์มีไม่เยอะแล้วนะเราอยู่กันถึงขนาดนี้บางคนที่เหลือน้อยกว่าที่ใช้ไปแล้วอย่ามัวจะมานั่งแบกโลกแบกทุกข์กันอยู่ไม่คุ้มเอาเลยนะชีวิตดูธรรมสัญจรย้อนหลังก็ไปดูในเฟซพุทธแสงธรรมเนี่ยเอาละ